สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยก็จะมาทำในส่วนของคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันเรื่องมหัศจรรย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเป็นแรนดอมนะไม่ต้องเลือกกองนะคะเข้ามาฟังได้เลยนะก็วันนี้มาในหัวข้อนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะใครที่สนใจจะดูดวงนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะตามกำลังทรัพย์ทั้งคิวพิมพ์แล้วก็คิวโทนะคะสามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยแล้วก็คนที่สนใจตะกุดน้องแหวนนะคะสั่งจองได้นะคะในไลน์ในเพจได้หมดเลยนะคะอันนี้รุ่นนี้เป็นตะกุดทาเวสสุวรรณนะคะเป็นทาเวสสุวรรณนะบันดาลทรัพย์บันดาลโชคบันดาลความเฮงความปังต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพระแม่ลักษมีนะคะหินอเมทิสก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเครียดลดความวิตกกังวลใจต่างๆตะกุดพระแม่เนี่ยก็จะเสริมในเรื่องของความรักโชคลาภโภคทรัพย์การเงินการทองนะคะเออนะก็จะมีรุ่นไหนอีกคะจริงๆมีหลายรุ่นนะแต่ว่าใบเตยไม่ได้หยิบมาเยอะอันนี้เป็นหินตระกูลไทเกอร์อายนะคะหินตระกูลไทเกอร์อายก็จะเสริมในเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์นะคะใครที่ทำงานนั่งโต๊ะหน้าคอมก็แนะนำว่าควรแค่ ควรค่าแก่การครอบครองโอ้ยนะเอาอีกแล้วใบเตยควรแค่อะไรหรอควรค่าแก่การครอบครองนะคะอันนี้ปางยืนนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ปางยืนนะก็จะเป็นโทนชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นที่ใบเตยใส่อยู่รุ่นนี้จะเป็นโทนสีแดงโทนแดงแบบนี้นะคะก็จะเสริมเรื่องความรักการเงินได้เลยนะคะเสริมเรื่องความรักเสริมเรื่องการเงินได้เลยน้องแหวนก็จะเป็นรุ่นนี้อันนี้จะเป็นปู่พญานาคทนเขียวจะมีเขียวกับฟ้านะตอนนี้มีเขียวกับฟ้านะคะใครสนใจก็สอบถามได้นะแล้วก็จะมีน้องแหวนนะคะรุ่นนี้ช่อมะกอกรุ่นไหนอีกอะประมาณนี้แหละนะคะใครสนใจก็สอบถามได้โอเคประมาณนี้อ๋อแล้วก็รุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็ช่อมะกอกนะคะช่อมะกอกไหมทองนะใครสนใจสอบถามได้เลยนะคะมาเข้าสู่ช่วงของการพยากรณ์ได้เลยนะคะแม่หมอต้องทำให้ตื่นเต้นเอ้ยไม่ตื่นเต้นตื่นตัวนิดนึงนะคะมาขายคำตัวเองอ่ะเปล่าเนี่ยเออนะมาดูดวงหรือมาปล่อยไก่เนี่ยเออมาดูกันนิดนึงนะคะว่าหัวข้อเราอะไรนะเมื่อกี้เรื่องไม่คาดฝันและสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะคือเรื่องอะไรให้ไพ่บอกเล่าเรื่องราวของคุณเลยนะคะไพ่จะบอกเล่าเรื่องราวของคุณว่ายังไงบ้างนะว้าว1ถ้วยใบแรกเลยนะถ้วยที่งดงามถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้วยที่บ่งบอกว่าคุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ5เหรียญนะคะซึมเศร้าเหงาหงอยเลยนะไพ่ฤาษีมาแล้วนะคะฤาษีกับตะเกียงวิเศษเฮอร์มิสนะคะแล้วก็มี5คาถา5ไม้รูปสิงที่กำลังตีกับสิงรูปคนที่กำลังตีกับคนนะคะมันหมายถึงความวุ่นวายบางอย่างเนาะอันนี้คือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็แน่นอนว่ามันอาจจะมีความไม่ลงตัวในบางเรื่องในบางอย่างมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการติดต่อประสานงานก็ได้หรือการเงินที่เราคาดหวังมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวังหรือไม่ได้เป็นไปตามยอดที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าเอ้ยเนี่ยแหละคุณอยากได้ยอดนี้คุณอยากให้เป้ามันได้เต็มที่ประมาณนี้แต่มันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคาดหวังก็
ก็อาจจะมีการที่เราแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะเป็นการแอคชั่นที่หนึ่งแหละถ้ามันเคยไม่ราบรื่นมันก็จะราบรื่นขึ้นเหมือนเรานิ่งขึ้นอะข้างนอกตีกันวุ่นวายอีลุงตุงนังนะอีลุงตุงแช่นะแต่เรานิ่งเราสามารถที่จะเอาความนิ่งของเราไปสยบทุกอย่างที่มันวุ่นวายให้มันเข้าที่เข้าทางได้นะคะการเงินเนี่ยถึงจะมีวิกฤตเกิดขึ้นคุณก็มีสติในการบริหารจัดการการเงินให้เข้าที่เข้าทางให้ลงตัวได้นะคะเห็นไหมคะในความเงียบของเราเนี่ยในความนิ่งของเราเนี่ยมันทำให้เรามีสติที่จะไปแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้นมากกว่าเดิมนะคะนิ่งขึ้นแล้วก็คอยจัดการปัญหาที่มันลุงลังต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้นนะคะคุณก็สบายใจขึ้นในการที่จะแก้ไขสถานการณ์การเงินเนาะมีเงินก้อนเข้ามามีโอกาสทางการเงินเข้ามาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมากยิ่งขึ้นนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองการเจรจาไปพูดอะไรเอาไว้เนี่ยเจรจาอะไรเอาไว้เนี่ยมันราบรื่นลงตัวนะคะติดต่อประสานงานเรื่องเงินเอาไว้มันก็เข้าที่เข้าทางได้เงินก้อนนะคะเป็นที่น่าพอใจในเรื่องของการเงินในเรื่องของโอกาสการงานก็มีเข้ามาความรักก็มีความรักใหม่ๆเข้ามาแวะเวียนทักทายคุณนะไม่รู้ว่าคุณเปิดใจหรือเปล่าถ้าเป็นสายโสดก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจจะได้เจอคู่จะได้เจอคนที่ถูกใจมีคนมาจีบมีคนมาชอบมีคนมารักมีคนมาซื้อขนมนมเนยซื้อของฝากให้เป็นของกระจุกกระจิกน่ารักที่เขาจะส่งให้คุณที่เขาจะฝากให้คุณที่เขาจะมอบให้คุณที่เขาจะจัดสรรให้คุณนะคะอะไรก็ดีนะคะที่มันเป็นเรื่องที่คุณคาดหวังที่คุณตั้งเป้าเอาไว้คุณกำลังสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จในเรื่องที่ตั้งเป้าในเรื่องที่คิดที่ฝันเอาไว้นะคะการเงินการงานเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางขึ้นมันดีขึ้นนะคะมีสติในการทำงานมากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้ถ้าความคิดเรามันวุ่นวายมันสับสนมันไม่มีสมาธิคุณก็จะมีสมาธิในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นกับเรานะคะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเอาทำไมมืดอ่ะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จทำอะไรก็จะลงตัวแล้วก็มีความเข้าที่เข้าทางเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรเรื่องไม่คาดฝันและสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไร 1. ความวุ่นวายต่างๆถูกเคลียร์ถูกจัดการนะคะมันอาจจะมีช่วงแรกๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิเราวุ่นวายนะคะแต่คุณจะนิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะคือไม่คิดไม่ฝันว่าเฮ้ยเราจะมีสติขนาดนี้เราจะมีสมาธิขนาดนี้เราจะนิ่งขนาดนี้เราจะตั้งรับกับสถานการณ์ได้แบบอย่างชาญฉลาดมากขนาดนี้นะคะมันเป็นความแบบว่ามันเป็นสกิลหนึ่งของคุณอะขั้นเทพแล้วนะคะที่คุณสามารถเคลียร์ทุกอย่างนะคะมีวาจาประกาศิตมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรได้แบบนั้นคิดอะไรได้แบบนั้นนะคะคิดร้อยได้ร้อยคิดพันได้พันคิดหมื่นได้หมื่นคิดแสนได้แสนเห็นพลังงานของราศีมิถุนราศีกันนะคะราศีสิงห์หรือนะคะเป็นลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟก็ได้นะคะดูเพิ่มอีกนิดนึงสำหรับไพ่ก็จะเรียงรายอยู่นะคะเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะคะเต็มโต๊ะเต็มชั้นไปหมดเลยมาดูประเด็นเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก่อนจะจบคำทำนายไพ่ขึ้นมานะคะเป็นหมายเลข26เป็นพระตันติคณปฏิปางสติปัญญาสร้างสรรค์ค้นหาบุกเบิกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะว้าวดีมากเลยค่ะนะคะอีกใบหนึ่งนะคะภวรคณปฏิปางผู้ประเสริฐนะคะก็เกี่ยวข้องกับบริวารเชื่อฟังความรักความสุขสมหวังบังเกิดอ่ะใครที่ทำงานที่เป็นหัวหน้านะคะ
มีผู้เขาเรียกอะไรอ่ะเราเป็นผู้บังคับบัญชามีลูกน้องในสายงานมีบริวารนะคะก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะทำงานเนี่ยสมัครสมานสามัคคีนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเคยแบบนะต้องแบบโอ้ยต้องไปเตือนต้องไปบอกเขาตลอดเวลาต้องไปกระตุ้นเขาตลอดเวลาเนี่ยนะพลังงานเขาดีขึ้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยการเงินก็จะสะพัดมากยิ่งขึ้นการงานก็จะก้าวหน้านะคะได้รับการยอมรับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำงานใหญ่ๆเนาะเป็นผู้นำได้รับความไว้วางใจได้รับผิดชอบงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบต่างๆนะคะมีการวางแผนการดำเนินงานให้ดีเพื่อให้การทำงานราบรื่นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการวางตัวที่ดีนะคะบริวารเชื่อฟังผู้คนรอบข้างให้การสนับสนุนคือเป็นช่วงที่เราสามารถต่อรองได้นะคะต่อรองได้แบบดีเยี่ยมเลยพลังงานดีมีความสำเร็จนะคะต้องการที่จะไปขยับขยายธุรกิจการงานมันก็เติบโตนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะอะไรก็ดีที่เราประสบความสำเร็จเราก็ต้องหมั่นวิเคราะห์ตรวจสอบหาจุดบกพร่องจุดอ่อนของตัวเองด้วยเราจะได้แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถึงแม้ว่าเส้นทางในการทำงานหรือการใช้ชีวิตของเราจะช่วงนี้มันจะราบรื่นมันอาจจะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแต่ต้องหมั่นสอบทานต้องหมั่นตรวจสอบจุดอ่อนจุดบกพร่องของตัวเองแล้วแก้ไขแล้วปรับปรุงแล้วชีวิตจะดีมากนะคะการเงินสะพัดบริวารไม่ใช่บริวารอะไรอะบริวารนะคะหรือลูกๆหรือบุตรเนี่ยนะจะนำโชคลาภนำพาข่าวดีเข้ามาให้กับคุณนะคะคุณจะมีความแบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีพลังงานดึงดูดเงินเป็นกอบเป็นกำเลยนะเงินไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะคะความรักก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจคนโสดก็มีเพศตรงข้ามเพศเดียวกันเข้ามาจีบนะคะเข้ามาชอบมีคู่นะคะจะได้เจอคู่นะคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะหรือเป็นรักต่างวัยก็มีโอกาสเนาะที่จะได้เปิดใจเรียนรู้ให้โอกาสกันนะคะความรักก็อบอุ่นสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวนะคะเนาะบางคนก็อาจจะมีบุตรมีโซ่ทองคล้องใจนะคะเป็นช่วงที่มีข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์ก็ได้ในบางท่านนะถือว่าดีมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยในเรื่องของการงานนะคะถ้าจะเริ่มต้นอะไรก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะแล้วก็โลกกว้างขึ้นน่ะเราได้ปรับตัวนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีการโยกย้ายด้วยก็อะไรที่เรายังคาดเดาไม่ได้ก็ต้องตั้งสติตั้งรับให้ดีนะคะให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นการเงินก็ถือว่าไม่ได้ขัดสนอะไรอ่ะมีพอกินพอใช้มีเงินไหลสะพัดพอสมควรมีรายจ่ายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอยู่บ้างแต่คุณรับผิดชอบได้นะคะไม่เดือดร้อนอะไรก็เป็นช่วงที่คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีถ้าถามว่าเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราเรื่องมหัศจรรย์ใดที่จะเกิดขึ้นกับเราไปแต่มองว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีรายจ่ายที่เราควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วเรารู้สึกว่าเรามีวิกฤตการเงินอยู่ช่วงนึงนะคะแต่หลังจากนี้ไป1เดือนไม่เกิน3เดือนคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้การเงินจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นคือไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเฮ้ยเม็ดเงินมันจะสะพัดมากขึ้นกว่าเดิมการงานก็ลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมความสัมพันธ์ก็เข้าที่เข้าทางมากกว่าเดิมมันถูกจัดวางไว้หมดแล้วมันถูกจัดสรรไว้หมดแล้วนะคะคุณรับพลังงานดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์2626นะคะแล้วเจอกับใบเตยในคลิปหน้าวันนี้ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านทุกๆมิตินะคะก็อย่าลืมพิมพ์นะคะ2626ขอบคุณสติปัญญาที่ชาญฉลาดขอบคุณความคิดสร้างสรรค์ขอบคุณการเปลี่ยนแปลงขอบคุณความรักความสุขสมหวังความบริบูรณ์พูนสุขที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ตอนนี้นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณโชคดีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ